สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Wuthering Wave นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับพามาชมรีวิวตัวละครเวลีน่ากันนะครับซึ่งได้ว่าตัวนี้เป็นเบสซัพพอร์ตในช่วงต้นเกมเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ก่อนจะไปรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้าน Pay to Win Top Up ไว้ด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่าน LINE แล้วก็ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับโดยในคลิปนี้จะเน้นรีวิวตัวละครเรื่องหลักๆของตัวเวลีน่านะครับอย่างแรกก็คือการเก็บ Photosynthesis Energy หรือว่าตัวพลังงานของตัวเวลีน่านะครับจะเห็นว่าด้านบนหลอด EP เนี่ยจะมีหลอดทั้งหมด4หลอดนะครับโดยเราสามารถเก็บพลังงานเหล่านี้ได้จากการโจมตีต่างๆของตัวเวลีน่านะครับซึ่งมันจะถูกใช้งานเพื่อเอาไว้บัฟฮีลให้กับตัวละครในทีมแล้วก็ตัวของเวลีน่าเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการในการเก็บ Photosynthesis Energy ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเรียกค่านี้ว่าพลังงานแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับอย่างแรกคือการโจมตีปกติ5ครั้งนะครับซึ่งก็จะเป็นการโจมตีปกติทั่วไปอย่างเช่นในคอมกดคลิกซ้ายอะไรเงี้ยนะครับแต่จะเห็นว่าตอนนี้หลอดพลังงานไม่ขึ้นเนื่องจากว่ามันต้องโจมตีโดนเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งพลังงานจะขึ้นก็ต่อเมื่อโจมตีโดนครบ5ครั้งเท่านั้นด้วยนะครับอันนี้โดนแค่4ครั้งนะครับจะเห็นว่าค่าพลังงานเนี่ยไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าโจมตีครบ5ครั้งแล้วเนี่ยค่าพลังงานจะขึ้นมา1หลอดนะครับเดี๋ยวให้ดูอีก1ตัวอย่างนะครับอันนี้โจมตีโดนแค่4ครั้งนะครับพลังงานไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าโจมตีต่อให้ครบ5ครั้งนะครับก็จะขึ้นมาอีก1หลอดนะครับอย่างที่2ในการเก็บค่าพลังงานด้านล่างก็คือการใช้ Resonance Skill นะครับซึ่งคือสกิลตัว E ที่เรากดในคอมนะครับมันจะมีคูลดาวน์ทั้งหมด10วินาทีนะครับซึ่งพอสกิลมันมีคูลดาวน์แล้วนะครับการเก็บพลังงานก็จะไม่ต่อเนื่องเหมือนกับการโจมตีปกตินะครับและอย่างที่3ในการเก็บค่าพลังงานก็คือการใช้ Intro Skill นะครับIntro Skill ก็คือการที่เราสลับตัวเวลีน่าเข้ามาในสนามนะครับสำหรับการใช้ Intro Skill ก็คือเริ่มต้นนะครับตัวละครอื่นเนี่ยจะต้องเก็บค่า Concerto Energy ด้านล่างให้เต็มก่อนนะครับพอเต็มแล้วก็กดสลับตัวนะครับเพื่อให้ตัวเวลีน่าใช้ Intro Skill นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเวลีน่าได้แต้มพลังงานเพิ่มขึ้นมา1หลอดนะครับหลังจากเราเก็บค่าพลังงาน Energy จากการโจมตี3รูปแบบแล้วนะครับเราก็จะมาใช้การโจมตีอีก2รูปแบบเพื่อใช้พลังงานเหล่านั้นอะไรก็คือการใช้ Mid Air Attack หรือว่าการโจมตีกลางอากาศนะครับซึ่งถ้าตรงหลอดด้านล่างเรามีพลังงานอยู่นะครับการที่เราใช้สกิล Mid Air Attack หรือว่าโจมตีกลางอากาศนี่นะครับมันจะเป็นการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวละครเราแล้วก็ตัวละครในทีมที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับจะเห็นว่าตรงตัวเลน่ามีเลขสีเขียวเพิ่มขึ้นมาเป็นแต้มฮิลนะครับซึ่งการโจมตีกลางอากาศเนี่ยมันจะเบิร์นพลังงานของเราไปเร็วมากเลยนะครับอีกหนึ่งรูปแบบการโจมตีที่เราต้องใช้พลังงานก็คือการใช้ Heavy Attack นะครับ Heavy Attack ก็คือการกดโจมตีค้างไว้นะครับตัวเลน่าจะสไลด์ถาวรไปที่บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งเมื่อเราใช้ Heavy Attack โดนเป้าหมายแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเลือดให้กับเราแล้วก็ตัวละครในทีมด้วยนะครับและถ้าเรามีแต้มพลังงานเยอะๆนะครับเราสามารถคอมโบต่อจาก Heavy Attack ได้เลยในการโจมตีกลางอากาศนะครับกดโจมตีค้างไว้เพื่อสไลด์เข้าหาเป้าหมายนะครับตัวละครเวลีน่าจะค้างกลางอากาศแป๊บหนึ่งนะครับแล้วกดโจมตีต่อได้เลยนะครับซึ่งถ้าเรามีแต้ม Energy เต็ม4หลอดเนี่ยมันก็จะฮิลรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโจมตีค้างไว้แล้วก็โจมตีกลางอากาศต่อนะครับดังนั้นคอมโบการโจมตีหนักต่อด้วยการโจมตีกลางอากาศเนี่ยเราควรเก็บสแต็กพลังงานไว้เยอะๆนะครับสกิล1รอบมันจะได้ฮิลตัวเราแล้วก็ตัวละครในทีมได้เยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นสกิล Resonance Liberation หรือว่าสกิลท่าไม้ตายนะครับวีน่าจะสร้างดาเมจท่าสเปกโตแล้วก็ฮิลให้กับตัวละครทุกตัวในทีมนะครับพร้อมทั้งมาร์คเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งพอมาร์คเป้าหมายแล้วนะครับจะทำให้ตัวละครที่โจมตีใส่เป้าหมายตัวนั้นเนี่ยจะสามารถฟื้นคืนเลือดได้แล้วก็มีดาเมจเพิ่มเติมจากตัววีน่าที่เป็นเถาวัลย์ด้วยนะครับซึ่งตัวสกิล Resonance Liberation เนี่ยสามารถคอมโบกับ Auto Skill ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดู Auto Skill กันก่อนนะครับสำหรับ Auto Skill ก็คือตัวเวลีน่าเนี่ยหลังจากเก็บ Concerto Energy ด้านล่างเต็มแล้วนะครับและมีการสลับตัวไปเนี่ยมันจะเป็นการบัฟฮิลให้กับตัวละครตัวถัดไปแล้วก็จะบัฟเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับตอนนี้ Concerto เต็มแล้วนะครับก็สามารถกดสลับตัวได้เลยนะครับจะเป็นการถอดตัวเวลีน่าออกไปแล้วก็ใส่ตัวละครอื่นเข้ามาแทนนะครับก็คือ Outro Skill นะครับจะเห็นว่าที่ตัวต้านจินนี่จะมีเลขสีเขียวขึ้นมาเป็นตัวบัฟฮิลนะครับโดยเด้งฮิลเนี่ยจะเด้งแค่ประมาณ6วินะครับแล้วก็เด้งแรงตามพลังโจมตีของตัวเวลีน่านะครับเดี๋ยวมาดูบัฟดาเมจจากออโต้สกิลเวลีน่ากันบ้างนะครับอันนี้เป็นดาเมจปกติตอนที่ยังไม่มีออโต้สกิลของเวลีน่านะครับจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ165ถึง170นะครับ
แต่ถ้าเรามีออโต้ซีฟของเวน่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองโจมตีปกติให้ดูนะฮะดาเมจอยู่ที่200นะครับเดี๋ยวดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็197นะครับจะเห็นว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเราสามารถคอมโบเรซอนแนนซ์ไลเบเรชันกับอัลโทสกิลได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีแต้มคอนสแตนต์เอเนอร์จีเต็มแล้วนะครับซึ่งพร้อมที่จะสลับตัวแล้วนะครับเราก็อาจจะรออีกนิดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้แต้มเรซอนแนนซ์ไลเบเรชันเต็มก่อนนะครับแล้วก็กดใช้เรซอนแนนซ์ไลเบเรชันตามต่อด้วยการสลับตัวนะครับสิ่งที่เราได้จากคอมโบนี้ก็คือในส่วนของเรซอนแนนซ์ไลเบเรชันเนี่ยจะให้บัฟฮิลกับเราแล้วก็มีดาเมจเพิ่มเติมเป็นตัวถาวรจากเวลีน่านะครับส่วนอัลโทสกิลที่เราได้ก็คือจะได้บัฟฮิลขึ้นมาแล้วก็มีการบัฟดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางการวนลูปสกิลหรือว่าการคอมโบของตัวเวลีน่านะครับต่อมาเป็นข้อมูลกลุ่มดาวของตัวเวลีน่านะครับโดยเราสามารถปลดดาวให้กับตัวเวลีน่าได้นะครับถ้าเกิดเราสุ่มกาชาได้ตัวละครเวลีน่าซ้ำมานะครับโดยถ้าปลดดวงดาวที่1นะครับการใช้ออโต้สกิลเนี่ยเวลีน่าจะบัฟฮิลให้กับตัวละครในทีมเพิ่มเติมอีก 20% นะครับซึ่งบัฟฮิล 20% ตรงนี้มันจะนับจากพลังโจมตีของเวลีน่านะครับบัฟฮิลจะอยู่เป็นเวลา30วินาทีนะครับแต่ว่าบัฟเนี่ยจะเด้งทุกๆ5วินาทีนะครับจะไม่เหมือนตอนมีแค่ออโต้สกิลที่จะบัฟทุกๆวินาทีเป็นเวลา6วินะครับอย่างในหน้าจอตอนนี้เป็นเวลีน่า C1 นะครับ161คือบัฟฮิลตอนปกติแล้วก็จะมีเด้ง2ครั้งด้วยนะครับ170ก็คือบัฟฮิลตอนปลดดาวขั้นที่1นะครับซึ่งพอหมด6วินาทีแล้วนะครับบัฟฮิลตอนออโต้สกิลเนี่ยก็จะหมดไปนะครับเหลือแค่บัฟฮิลตอนปลดขั้น1ของเวลีน่าที่อยู่เป็นเวลา30วินาทีนะครับสำหรับกลุ่มดาว2 3 4 5 6เนี่ยอาจจะไม่มีภาพให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ปลดนะครับกลุ่มดาวที่2ของเวลีน่าก็น่าสนใจนะครับเพราะในตอนที่เวลีน่าใช้สกิลนะครับจะได้รับแต้มพลังงานเพิ่มขึ้นอีก1หลอดนะครับแล้วก็ได้รับคอนสแตนต์เอเนอร์จีเพิ่มขึ้นอีก10แต้มด้วยนะครับแต่ว่าสกิลเรซอนแนนซ์ของเวลีน่าจะมีคูลดาวน์10วินาทีนะครับจะมีโอกาสใช้ไม่ได้บ่อยมากนักนะครับซึ่งถ้าปลดกลุ่มดาวขั้นที่2นะครับการใช้สกิลตัว E ตัวนี้จะได้คอนสแตนต์เอเนอร์จีเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะได้พลังงานด้านล่างเพิ่มขึ้นอีก1หลอดนะครับตอนนี้มี2หลอดใช่มั้ยครับแต่ว่าจะกลายเป็น3หลอดนะครับถ้าเกิดปลดกลุ่มดาวขั้นที่2ซึ่งถ้าเรามีพลังงานเยอะๆนะครับก็จะทำให้การใช้การโจมตีหนักผสมกับการโจมตีกลางอากาศเนี่ยสามารถบัฟฮิลให้ทุกตัวละครในทีมได้ง่ายขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนสแตนต์เอเนอร์จีที่ได้อีก10แต้มเนี่ยก็จะทำให้ตัวเวลีน่าเนี่ยครับสามารถสลับตัวเพื่อใช้ออโต้สกิลได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มดาวที่3ก็คือพอเราใช้สกิลเรซอนแนนซ์ไลเบเรชันแล้วนะครับมันจะมีการมาร์กเป้าหมายนะครับแล้วเราสามารถตีเป้าหมายตัวนั้นแล้วมันฮิลได้ใช่ไหมครับมันจะฮิลแรงขึ้นอีก 12% นะครับอย่างเช่นตอนที่เวลีน่าใช้ท่าไม้ตายแล้วสลับตัวเป็นต้านจินนะครับเมื่อต้านจินโจมตีใส่เป้าหมายที่ติดมานะครับจะฟื้นคืนเลือดได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเวลีน่ากลุ่มดาวที่4นะครับจะมีการโจมตี4รูปแบบก็คือการโจมตีหนักการโจมตีกลางอากาศตอนที่เรามีค่าพลังงานแล้วนะครับแล้วก็การใช้สกิลเรซอนแนนซ์ไลเบเรชันกับเอาโทสกิลเนี่ยมันจะบัฟเพิ่มดาเมจสเปกโทให้กับทุกตัวละครในทีมด้วยนะครับซึ่งณตอนนี้ที่เป็นตัว DPS ก็มีแค่ตัวโลเวอร์ตัวเดียวนะครับที่เป็นท่าแสงนะครับเดี๋ยวเราดูอัปเดตทีว่าจะมีการอัปเดตตัวละคร5ดาวท่าแสงมาเมื่อไหร่นะครับส่วนกลุ่มดาวที่5นะครับเวลีน่าจะฮีลให้กับสมาชิกในทีมที่เลือดน้อยกว่า 50% เนี่ยแรงขึ้นอีก 20% นะครับก็คือถ้าเกิดมีตัวละครในทีมของเราที่ใกล้ตายแล้วหรือว่าเลือดน้อยกว่า 50% เนี่ยก็จะได้รับบัฟฮีลแรงขึ้นนะครับและกลุ่มดาวสุดท้ายขั้นที่6ของเวลีน่านะครับการใช้โจมตีหนักหรือว่าการโจมตีกลางอากาศของเวลีน่าจะโจมตีแรงขึ้น 20% นะครับและจะมีการโจมตีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งการโจมตีเพิ่มเติมเหล่านั้นเนี่ยสามารถฮีลให้กับตัวละครในทีมได้อีกด้วยนะครับซึ่งเขาเขียนไว้ว่าการโจมตีเพิ่มเติมอันนี้นะครับดาเมจหรือว่าฮีลลิ่งที่มันได้มาเนี่ยจะคำนวณเหมือนกับตัวของเรซอนแนนซ์ไลเบเรชันที่มีการติดมาร์กเป้าหมายแล้วเราโจมตีแล้วมันฮีลเลือดนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลกลุ่มดาวของตัวเวลีน่านะครับต่อมาเป็นเรื่องของฟอร์นะครับแต่แนะนำว่าควรอัพส่วนไหนก่อนบ้างนะครับสำหรับตัวเวลีน่าแนะนำให้อัพตรงกลางก่อนที่เป็นฟอร์เซอร์กิตก่อนเลยนะครับพอขั้นต่อไปนะครับจะทำให้การโจมตี4รูปแบบก็คือโจมตีหนักโจมตีกลางอากาศเรซอนแนนซ์ไลเบเรชันแล้วก็ออโต้สกิลเนี่ยจะมีบัฟพลังโจมตีให้กับตัวละครทุกตัวในทีมด้วย 20% ด้วยนะครับโดยบัฟก็อยู่เป็นเวลา20วินาทีด้วยนะครับก็ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับนอกจากนี้นะครับในคอลัมน์ถัดไปตรงคอลัมน์อันนี้นะครับตัวเวลีน่าจะสามารถป้องกันการโจมตีที่รุนแรงให้กับสมาชิกในทีมได้นะครับแล้วก็สร้างโล่ให้กับทีมได้ด้วยนะครับโดยโล่ก็จะคำนวณตามพลังโจมตีของตัวเวลีน่านะครับแต่ว่าคูลดาวน์นานมากนะครับ10นาทีเลยนะครับสำหรับตัวเซตเอ็กโคที่แนะนำให้กับเวลีน่าครับก็จะมีเซตแรกนะครับเป็นเซตรีจูวิเนตติ้งโกลนะครับซึ่งถ้าจะใส่เซตนี้แนะนำว่าให้ใส่ครบ5ชิ้นเลยนะครับเพราะว่าจะได้บัฟพลังโจมตีให้กับตัวละครในทีมด้วยนะครับ
สำหรับตัวเอ็กโคที่แนะนำให้มาใส่ในสล็อตแรกเพื่อเอามาใช้งานนะครับก็คือตัวเต่าน้ำแข็งนะครับสเตตด้านบนขวาจะเน้นไปที่ ADK หรือว่า Healing Bonus นะครับโดยเมื่อกดตัว Q เพื่อใช้งาน Echo นะครับจะเป็นการสร้างระฆังออกมารอบตัวนะครับโดยรอบตัวเราจะมีบาเรียสีฟ้าๆอยู่นะครับเป็นการลดดาเมจที่ได้รับนะครับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือเซตมูลิกคลาวนะครับถ้าใส่ครบ5ชิ้นเลยก็คือหลังจากใช้ Auto Skill นะครับตัวละครถัดไปจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นเวลา15วินาทีเลยนะครับโดยในเซตนี้นะครับสล็อตแรกแนะนำเป็นตัวนกม่วงนะครับโดยตัวนกม่วงเนี่ยครับเมื่อกดใช้งานแล้วมันจะสร้างดาเมจธาตุมืดนะครับโดยเมื่อโจมตีถูกศัตรูนะครับตัวละครเวน่าจะได้รับพลังงาน10แต้มด้วยนะครับและหากตัวเวน่ารีบใช้ออโต้สกิลหลังจากแปลงร่างแล้วนะครับจะมีการบัฟดาเมจให้กับตัวละครถัดไปด้วยนะครับโดยตัวนกม่วงเราสามารถกดตัวคิวค้างไว้เพื่อสร้างดาเมจต่อเนื่องได้ด้วยนะครับสำหรับตัวอาวุธของเวลีนานะครับถ้าเป็นอาวุธในกาชาเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่จะมีหนึ่งอาวุธที่เป็นกาชาตู้เลดอัพก็คือ Sting Master นะครับที่จะมีการเพิ่มแอคแท็กเบื้องหลังเมื่อตัวละครไม่ได้อยู่ในฟิลด้วยนะครับซึ่งเข้าใจว่าเจ้าอาวุธ Sting Master เนี่ยครับจะเข้ามาตอนที่ตู้กาชาเลดอัพยินหลินเข้ามาประมาณวันที่ 12-13 มิถุนายนนะครับแต่ถ้าเป็นอาวุธสีม่วงก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัว Comet Flare ที่เมื่อโจมตีปกติหรือว่าโจมตีหนักเนี่ยจะเพิ่ม Healing Bonus นะครับหรือว่าจะใช้ตัว Variation เพื่อเอาไว้ฟื้นคืน Concerto Energy นะครับจะได้กด Auto Skill ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นของตัวเวลีน่านะครับถ้าเกิดผมตกหล่นในจุดไหนไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ